ช่วงเกษตรฮอตนิวส์ประจำวันนะคะวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยแต่เริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนก็คือเกาหลีใต้เขาจะยอมนำเข้าไก่สดหลังจากหยุดแล้วก็ระงับไปตั้ง11ปีค่ะใช่ค่ะการรอคอยที่สิ้นสุดลงแล้ว ต่อไปนี้นะคะเกาหลีใต้นั้นก็จะได้รู้จักกับความอร่อยของไก่เนื้อบ้านเราที่ส่งไปขายใช่แล้วสั่งทำไมไกลๆจากบราซิลจากอเมริกาจากไทยดีกว่าใช่ค่ะใกล้ด้วยนะคะแล้วในเมื่อรู้จักกับไก่แล้วนะคะหรือว่ายอมให้ไก่นั้นนำเข้าไปขายแล้วต่อไปค่ะผักพื้นบ้านของเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของขลู่นั่นเองค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ประโยชน์มากๆเลยนะคะสมุนไพรสมุนใช่ค่ะนะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าแล้งมะนาวจะแพงอีกไหมติดตามได้เลยเกษตรฮอตนิวส์ค่ะสวัสดีครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการในวงการไก่นะครับเพราะว่าเกาหลีใต้นั้นประกาศปลดล็อกการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยนะครับหลังจากที่มีการระงับมามากกว่า11ปีเนื่องจากว่ากลัวเหตุไข้หวัดนกนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับเคยเป็นตลาดสำคัญสำหรับการส่งออกไก่ของไทยในปี2546เราเคยส่งไก่สดแช่แข็งไปขายกว่า 42,000 ตันมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนะครับแต่เพราะว่าปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกทำให้เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าไก่จากประเทศไทยตั้งแต่ปี2547ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซลนะครับแจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้นะครับว่าหลังจากประเมินความเสี่ยงในการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกของไทยแล้วก็เห็นควรให้อนุญาตนำเข้าไก่สดไทยได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการหารือเพื่อพิจารณาร่างเงื่อนไขการส่งออกร่วมกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าลองไปดูข้อมูลนะครับจะพบว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของปี2557นะครับเกาหลีใต้นำเข้าไก่สดแช่แข็งเพิ่มขึ้น 8% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากบราซิลและสหรัฐอเมริกาถึง 90% นะครับของการนำเข้าทั้งหมดแต่จะต้องใช้ระยะเวลาขนส่งทางเรือเกือบ40วันครับถ้าเทียบกับประเทศไทยใช้เวลาขนส่งเพียง10วันเท่านั้นเองก็ถือว่าต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าเป็นปัจจัยดึงดูดทำให้เกิดความต้องการสั่งซื้อไก่สดจากไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกไก่ของไทยนะครับโดยคาดว่าในปี2558นี้ไทยก็จะส่งออกไก่ได้เพิ่มเป็น 600,000 ตันจากเดิมนะครับปี2557ที่ส่งออกได้เพียง 560,000 ตันเท่านั้นเองครับช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับชาวสวนมะนาวในจังหวัดสงขลาก็เริ่มเร่งเก็บผลผลิตนะครับเพื่อที่จะนำออกขายหลังจากที่ราคาก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโรคแคนเกอร์นะครับราคามะนาวในจังหวัดสงขลาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่หน้าแล้งทำให้ชาวสวนมะนาวนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับราคาขายในตลาดหาดใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ80บาทแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแบบรายวันนะครับคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้ราคามะนาวน่าจะพุ่งสูงเกินกว่ากิโลกรัมละ100บาทเนื่องจากว่าภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงด้วยขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรจะต้องดูแลต้นมะนาวให้สมบูรณ์โดยให้น้ำจนดินชุ่มวันละ1ครั้งใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตเรื่องโรคมะนาวนะครับเนื่องจากขณะนี้มะนาวในภาคใต้มีโรคแคนเกอร์ระบาดซึ่งกิ่งและลูกจะมีจุดสีน้ำตาลคล้ายๆสีสนิมแล้วก็จะทำให้มะนาวยืนต้นตายด้วยถ้าพบนะครับจะต้องตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้งทันทีหรือว่าใช้ยาฉีดป้องกันนะครับขณะเดียวกันครับหน้าแล้งแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งอาชีพครับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับก็คือการขุดแมงมันขายนะครับในจังหวัดแพร่ปีหนึ่งนะครับมีทานได้แค่ครั้งเดียวครับในช่วงฤดูแล้งมาเยือนนะครับชาวบ้านในเขตชนบทต่างต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพจากธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาหารเปิบพิสดารครับเช่นเดียวกับที่ตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับชาวบ้านยังคงวิถีชีวิตเดิมออกหาไข่แมงมันซึ่งจะทำรังอยู่ตามแนวป่าของหมู่บ้านโดยใช้เป็นที่วางไข่แล้วก็เมื่อโตเต็มที่นะครับก็จะบินออกจากรังช่วงต้นฤดูฝนและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านออกหารังแมงมันนะครับกว่าจะขุดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับรังแมงมันขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี้อาจต้องใช้เวลาขุดนานถึง5ชั่วโมงทีเดียวแล้วก็ใช้คนขุดมากถึง5คนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะได้ไข่แมงมัน1กิโลครึ่ง
ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงแต่ก็ยังได้รับความนิยมจากชาวบ้านบางส่วนนะครับทำให้มีการซื้อขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 2-3,000 บาทเลยทีเดียวครับไปต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปดูผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าผักขลู่นะครับสามารถนำไปทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยแถมมีประโยชน์มากมายทีเดียวครับอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านจากทั่วประเทศกว่า500ชนิดมารวบรวมมาไว้นะครับบางชนิดก็เป็นที่รู้จักบางชนิดก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับอย่างต้นขลู่นี่แหละครับที่ถ้าใครมาเที่ยวในช่วงนี้ก็จะได้เห็นอย่างแน่นอนขลู่หรือว่าบางพื้นที่เรียกว่าขี้ป้านหรือหนาดวัวนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 1-2 เมตรครับขึ้นเป็นกอมีกิ่งก้านสาขามากมีใบเขียวตลอดปีต้นขลู่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าชายเลนของประเทศเขตร้อนอย่างไทยอินโดนีเซียมาเลเซียออสเตรเลียและอินเดียนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเมล็ดดอกต้นสดหรือว่าแห้งโดยเฉพาะใบที่นำไปทำอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยสรรพคุณของขลู่นะครับตามตำรายาไทยบอกว่าใบขลู่เป็นยาขับปัสสาวะแก้เบาหวานขับนิ่วถ้านำใบสดแก่มาตำแล้วบีบเอาน้ำนะครับทาตรงหัวฤทธิ์สีดวงทวารก็ทำให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารหดหายไปใบและต้นอ่อนของขลู่นะครับบรรเทาอาการปวดข้อในโรคไขข้ออักเสบครับส่วนดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดสีขาวนวลหรือว่าสีขาวอมม่วงแก้นิ่วได้ด้วยต้นขลู่หรือว่าขลู่นะครับซึ่งพืชชนิดนี้นะครับจะขึ้นอยู่ตามน้ำกร่อยหรือริมแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็นำยอดมากินผักเคียงกับ อาหารต่างๆนะครับรสเผ็ดหรือว่ากินกับพวกลาบต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับและก็สามารถรักษาโรคฤทธิ์สีดวงได้โรคเบาหวานป้องกันโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันต่างๆนะครับซึ่งก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับไม้ที่อยู่ริมน้ำใบเดี่ยวของขลู่นะครับค่อนข้างแข็งและเปราะมีกลิ่นหอมฉุนสามารถกินสดได้ใช้เป็นเครื่องเคียงใส่ยำได้นะครับอย่างที่กำลังสาธิตนี้เป็นการทำยำใบขลู่ปักขลังนะครับใบขลู่นี้ลดความอ้วนได้แก้กระหายน้ำได้นะคะพวกนี้ก็ขับนิ่วในไตได้นะคะฤทธิ์สีดวงอุ้ยสรรพคุณเยอะแยะเลยสรรพคุณฤทธิ์สีดวงจมูกก็ได้ฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้ใบขู่เนี่ยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักใช่คนส่วนใหญ่ที่รู้จักต้นขู่จะนิยมนำใบขู่มาตากแห้งแล้วก็ชงเป็นชาดื่มได้หรือว่าจะนำมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรก็สามารถช่วยลดน้ำหนักบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับขู่เนี่ยนะคะจะมีแคลเซียมเท่ากับนม1กล่องขู่1ขีดเนี่ยนะคะมีแคลเซียมเท่ากับนม1กล่องก็อันนี้เราเพิ่มน้ำตาลลงไปต้มน้ำนะคะเอาใบขู่ยอดขู่ต้นขู่อะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งหมดเลยเอามาต้มน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปก็จะมีเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ทานได้ทุกวันนะคะพวกนี้ทานได้ทุกวันเลยช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรกระทุ้งโรงสีกดดันผู้ส่งออกให้มาช่วยชาวนากันนะจะบอกให้ตอนนี้นะครับพวกเรากลุ่มเล็กๆเนี่ยกำลังมองหาทางออกให้กับชาวนาเป็นชาวนาก็ไม่อยากคุยข้าฟังเสียงคลุยตามบ้านไร่ปลายนาใครไม่ชอบละร้าแต่ข้ากินโรงสีมองชาวนาตั้งแต่เล็กจนโตยังเห็นชีวิตชาวนาเดิมเป็นเจ้าของนาปัจจุบันนี้ก็คือชาวนาไปเช่านาตัวเองก็คือนายทุนเนี่ยมาซื้อที่ดินไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ชาวนาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของนาจริงๆประมาณสักไม่เกิน 20% ของชาวนาแห่งประเทศไทยของเรานะครับนักข่าวมองชาวนาผู้ส่งออกเนี่ยเป็นระดับหมื่นล้านแสนล้านก็มีแต่โรงสีก็อาจจะระดับร้อยล้านพันล้านนะครับแต่ชาวนาเนี่ยต้องรวมกันทั้งประเทศถึงจะได้พันล้านร้อยล้านหรือว่าแสนล้านคือเราไม่ได้มาทับถมโรงสีไม่มาได้ทับถมผู้ส่งออกนะครับแต่มองวิถีเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโรงสีนะสามารถมีบ้านหลังใหญ่ๆหลายหลังมีรถคันใหญ่ๆนะครับส่งลูกเรียนนอกนี่คือโรงสีแล้วถ้าผู้ส่งออกล่ะที่มีเม็ดเงินมหาศาลอันนั้นยิ่งใหญ่มากเลยแต่ว่าชาวนานะครับ50ปีอย่างไรก็อย่างนั้น40ปีอย่างไรก็อย่างนั้นปู่ย่าตายายยังไงก็อย่างนั้นหนี้สินก็ยังรุงรังโรงสีช่วยผู้ส่งออกช่วยจะช่วยชาวนาได้แน่หรือชีวิตชาวนาก็คือต้องเป็นชาวนานะครับแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เขาน่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พวกเราธุรกิจโรงสีเนี่ยก็น่าจะช่วยแบ่งปันกำไรคืนให้กับชาวนาเพื่อให้เขาอยู่ได้ถ้าช่วยระยะยาวก็คือผมเรียนว่ามันจะต้องมี3ส่วนส่วนที่1คือระหว่างชาวนากับโรงสีส่วนที่2ก็คือโรงสีกับผู้ส่งออกส่วนที่3คือรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมด้วยฉะนั้น3ส่วนต้องมาช่วยกันรูปธรรมนั้นผมเชื่อว่าเกิดได้ครับท่านเชื่อว่าเขาจะพอจะมองเห็นไหมเราพูดกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ไม่ 100% อย่างน้อยก็ต้องช่วยให้หนักเป็นเบาให้ชีวิตชาวนานั้นดีกว่าเดิมผมอยากให้เขาดีกว่าเดิมนะครับอย่าให้เป็นชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับมองเครื่องบินเหมือนหมาแหงมองเงี้ยมันไม่ใช่ฮะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงสรุปทุกตับครับว่าแล้วเมื่อไหร่จะช่วยชาวนากันจะนะจะบอกให้พวกเราโอเคไหม Yes 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 ชาวนาชาวนาของไทยชีวิตทำไมถึงเป็นเช่นนี้อยู่ยากลำบากหนี้สินรุงรังสิ้นดีแต่รวยคือโรงสีกับผู้ส่งออกช้ำชอกหัวใจสวัสดีครับผมไร้บัตตี้ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนข้าวจากชาวนาโดยตรงผ่านโครงการคู่บุญข้าวหรือไร้บัตตี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนชาวนาแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายข้าว1กิโลกรัมหัก5บาทเพื่อบริจาคซื้อข้าวให้เด็กกำพร้าสนใจสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดบุรีรัมย์044690255หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดพะเยา054413858ถ้าใครสะดวกสามารถสั่งซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาโทรอร่อยทั่วไทย call center 1545หรือที่เว็บไซต์ของธกส.และครอบครัวข่าว3อย่าลืมนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไรบัดดี้สั่งเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรทันทีส่วนนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับวันนี้มีครบเลยพืชผักผลไม้สัตว์ส่งออกค่ะนะคะก็ครบถ้วนตามสไตล์เกษตรฮอตนิวส์ใช่ค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่ ID Line 3 Family News ค่ะค่ะมาสู่ข้อคิดประจำวันนะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหชีวิตช่างมีอุปสรรคขวางหนามมากเหลือเกินฟังคำคมวันนี้ค่ะอุปสรรคคือมารคือแบบฝึกหัดแห่งการพัฒนาตนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะก็มาเจออุปสรรคก็คิดถึงอันนี้ไว้แล้วใช่แล้วค่ะก็เป็นแบบแนวคิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับคลิปปิดท้ายนะคะเป็นภาพความสวยงามแล้วก็บรรยากาศสนุกๆค่ะของเทศกาลคาร์นิวัลแต่ว่าอันนี้เป็นคาร์นิวัลที่เวนิสนะคะไฮไลท์ของงานนะคะเขาจะมีนางฟ้าบินโฉบลงมา นี่คนนั้นก็ไปร่วมงานกันแบบหลายพันคนเลยทีเดียวค่ะค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ